ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพร้อมไนท์ค่ะมีความสุขอีกแล้ววันนี้รู้สึกคึกคักกันไหมคะทำไมล่ะคือไม่ใช่แค่คุณป้อนนะคะที่รู้สึกว่ากระตือรือร้นและคึกคักที่นี่ก็คึกคักเหมือนกันนะนี่คือบรรดาแฟนคลับของ Proud Night ค่ะวันนี้นะคะแฟนคลับของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะได้มาชมรายการกันตัวเป็นๆแล้วนะคะยังอิ่มอร่อยไปด้วยเพราะมีของมาเสิร์ฟกันให้อิ่มน้ำกันเลยในสตูดิโอคือบอกว่าบรรยากาศคืนนี้ค่ะอิ่มอกเพราะได้ดูอะไรดีๆอิ่มท้องเพราะได้กินของอร่อยใช่แต่สุขภาพจะดีถ้าเราต้องออกกำลังกายไม่ได้นะสาวๆนี่ออกบ้างไหมนี่ปกติก็ออกประจำอยู่แล้วแต่ว่ามีกีฬาใหม่อะไรคะขอภูมิใจเสนอเนื่องจากว่าเปิ้ลเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากทริปที่ไปเล่น MMA ที่ฮ่องกงคือต่อยมวยใช่ตอนนั้นโอ้พี่กีฬาต่อยมวยนี่นะต้องบอกว่าฮิตมากทุกประเทศเลยกีฬาฮิตไม่พอนักชกก็ฮอตอ๋อใช่เป็นไงฮอตขนาดที่ว่าสาวๆกรี๊ดดังมากไม่ใช่แค่ในเมืองไทยค่ะข้ามประเทศคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ธรรมดาอ่ะวันนี้ Proud Night ของเราขอต้อนรับซุปตาระดับต้นๆในเรื่องของหมัดมวยคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะขอจับก่อนจับอะไรพี่เคยได้ยินเหรอคุณนุ่นอะไรคะพี่เขานี่มีซิกแพคซิกแพคเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังขอพี่ก่อนนี่เป็นอะไรกันไม่ได้จะสาวกรี๊ดกราดพี่ตั๊กจะจับอะไรอ่ะพี่ตั๊กดีๆนะจับแล้วโอ้ยจับได้เหรอเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างแข็งมากเลยอะไรแข็งพุงเธอขังมากเลยซิกแพคไม่ซิกแพคอ๋อจับได้แล้วหนูน่ะให้พี่จับแล้วแต่หนูอยากดูโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผู้ชมอย่าเพิ่งว่าเลยนะคะอย่าเพิ่งว่าว่าเราสามคนยังไม่น่ารักผู้หญิงสองคนที่แต่งงานแล้วนี่นิสัยไม่ดีแต่ดูสักก่อนก็คนที่แต่งงานเขาแบบนิ่งอ่ะไม่ใช่ที่ให้พี่ตั๊กกับพี่เปิ้ลพูดเนี่ยคือเราอาศัยไงรอดูด้วยไงนี่ที่จะจุกจะจับหรือจะอะไรถามหรือยังใช่ไหมขออนุญาตผมมียังแม่ผมมันสิขาขอกันมันก็ช้าเกินเอาเลยนะขอดูนิดนึงเออเอาหน่อยไม่ต้องช็อกนะครับกำลังเริ่มปลดกระดุมแล้วนะคะรีบบรรยายให้เห็นภาพต้องมีลีลาไม่ธรรมดาที่ LA ได้มีโอกาสไปทำงานด้วยกันโอ้โหฝรั่งเป็นยังไงเวทีที่พี่ไปโชว์อ่ะตอนที่ประกาศว่าบัวขาววิ่งกรูมากันหมดเลยเวทีอื่นล้างเลยเขาฮอตจริงๆพี่คิดว่าเสน่ห์ในตัวพี่มีอะไรเนี่ยคือว่าเนี่ยต้องถามสาวๆหนุ่มๆหรือว่าน้องๆที่เขาดูไงว่ามันมีตรงไหนลองพูดของตัวเองเดียวพี่จะบอกหน้าตาเฮ้ yeah. ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เอางี้เรามีนี่เขามีป้ายมาไม่ธรรมดาพอหน่องแน้มเป็นกระสายนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมานั่งคุยกันต่ออันนี้เปิดแบบเรียกว่าล้วงควักกันถึงเรื่องตับไตไส้พุงตัวเลยตับไตไส้พุงเอาแบบส่วนตัวเลยไหมค่ะชอบผู้หญิงแบบไหนความฝันเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะคุยสุดท้ายกับโมกไปเรื่องนี้แล้วนั่นอะไรแล้วเขาจะตอบไหมพี่ตั๊กไม่รู้ตอบตอบแบบไหนไม่รู้นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะพี่นะเอาค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะชอบส่วนตัวต้องการอยากจะใช้นะพวกเขาจะมาหลอกนี่บัวขามีแฟนยังจริงๆแล้วกับคืนนี้ค่ะ
หนึ่งของวงการมวยไทยคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะถามนอกรอบได้ไหมอ่ะพี่ตั๊กนอกรอบเลยเคยทำให้ฝนตกได้ไหมคะนามสกุลไงบัญชาเมฆนี่แอบชอบส่วนตัวต้องการอยากจะใช้ไหมน้าโดนหยอดอ่ะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวคุยไปคุยมารับรองมีหลุดอะไรมาแน่นอนพี่ตาเข้าเรื่องเนื้อหอมกันเลยเนื้อหอมไปดังนะต่างประเทศอย่างเช่นเขาบอกไปดังที่ญี่ปุ่นไปดังที่ยุโรปที่อเมริกาทุกคนชื่นชมบัวขาวมากช่วยย้อนเล่าไปจุดเริ่มต้นมันไปยังไงมายังไงครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นก็คือเราก็เป็นนักมวยนี่แหละครับตั้งแต่อายุไหนบัวขาวเท่าที่จำได้ก็เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ7-8 ขวบใช่ไหม7-8 ขวบนี่คือเริ่มชกแล้วอะคะเริ่มชกแล้วตั้งแต่เด็กเลยเนาะแล้วยังไงต่อมาที่มาต่อมาก็ใช้ไปดังต่างประเทศได้ประสบการณ์มาเรื่อยจนกระทั่งเรามีร่างกายที่เติบโตนะครับเริ่มหาคู่ชกยากแล้วแหละเพราะว่ามีร่างกายที่ใหญ่นะครับคนไทยเราก็ไม่ค่อยมีตัวใหญ่ชกทีนี้ก็ที่ญี่ปุ่นนะก็เลยมาชวนไปชกมวยที่ญี่ปุ่นว่างั้นการไปครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้เราเป็นคนไทยเรากลัวมากกลัวไหมก็วันเหมือนกันวันเหมือนกันที่แรกแค่คิดว่าเป็นในการมวยธรรมดานะเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรพอไปถึงโปรในสนามดิบตกใจยังไงขาคือสั่นหมดเลยมันเป็นไงมันใหญ่โตคือสนามมันคล้ายๆสนามฟุตบอลใช่ไหมโอ้ประมาณนั้นเป็นโดมแต่โดมใหญ่มากคนดู 3-4 หมื่นคนครั้งแรกนะที่เข้าไปนะมีแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับก็จะมาขออะไรเซ็นขอถ่ายรูปเอาของจำนวนมาให้ของที่ระลึกอะไรต่างๆนานาเชื่อไหมว่าส่วนผมเข้าไปครั้งแรกไม่มีใครรู้จักผมเลยทุกคนรู้จักคนอื่นหมดแต่บัวขาวเขาตามไปกรีดคนอื่นบัวขาวยังไม่ดังขนาดนั้นพวกเพิ่งเข้าไปไงน้อยใจนิดนึงน้อยใจก็เลยมันไส้เพราะคิดแฟนคลับนิดนึงไงมันไส้แฟนคลับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักมวยไทยและรู้จักเราให้ได้คิดในใจเล่นๆนะใช่ไหมวันนั้นผมคว้าแชมป์ในวันนั้นด้วยคว้าแชมป์ในวันนั้นครั้งแรกเลยทำให้คิดถึงอะไรรู้ไหมนุ่นคนเราเนี่ยบางทีนะฮะคุณผู้ชมอะไรต่างๆมันอาจจะไม่พร้อมแต่ใจทุกอย่างนี่มันอยู่ที่หัวใจของเรานั่นเนี่ยบัวขาวนี่เป็นเครื่องที่จะตัดสินได้ว่าคือหัวใจใช่ไหมใช่ครับเป็นไงพอชนะปุ๊บคว้าเข็มขัดมาปุ๊บมาหลากหลายเลยหรือเปล่าคะเชื่อไหมว่าสื่อประมาณ20คนสำนักขอจองตัวสัมภาษณ์โอ้โหผมบอกคืนนี้ห้ามคุยกันพรุ่งนี้คืนนี้เขาพักผ่อนกับเล่นตัวเลยนั่นคือความสำเร็จครับผมจากวันนั้นเนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นก็เป็นที่รู้จักเลยอยู่ญี่ปุ่นเป็นยังไงคะการต้อนรับของแฟนๆที่ญี่ปุ่นพอไปถึงสนามบินญี่ปุ่นก็เขาจะมีแบบกลุ่มแฟนคลับมาต้อนรับธรรมดาทำพงทำป้ายมาอ๋อมีป้ายแบบนี้ประมาณนั้นตอนที่ผมไปญี่ปุ่นนะครับแต่ละครั้งเนี่ยกระเป๋าใบเบลอเลยชุดเอาไปประมาณ3ชุดชุดอะไรเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแต่ขากลับไปหมดเลยเฉพาะแฟนคลับนี่แหละครับโอ้แฟนคลับดูแลให้ แฟนกรี๊ดมากเลยนุ่น กรี๊ดทุกประเทศอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นคิดว่าแฟนเนี่ยชอบเราตรงไหนบ้างในใจผมคิดนะว่า1อาจจะเป็นของการชกมวยนะครับทำให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่เราขึ้นชกแต่ละครั้งน่าติดตามลีลาไหมคนใช้คำว่าลีลาหรือเปล่าถูกต้องลีลาน่าติดตามไปดูแล้วประทับใจในการชกแฟนมวยดูอะไรต่างๆก็จะลุ้นใช่มั้ยถือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะลุ้นอันนี้หมั่นเด็ดบัวขาวมีอะไรมีอะไรเด็ดทุกเด็ดหมดเลยอย่าพลาดนั่นแหละนั่นเลยทุกอย่างเด็ดหมดเลยเด็ดหมดเลยนะไม่ว่าจะเข่าจะศอกอะไรต่างๆมือหมัดซ้ายหมัดขวาเจอไม่ได้ต้องเด็ดหมดพูดถึง Instagram หน่อยใช้ชื่ออะไรบัวขาวเลยป่ะครับๆบัวขาว1ครับบัวขาว1อ่ะอันนี้ของแท้นะบัวขาว1เรื่อง Instagram เนี่ยก็แอบเมามานะภาพแต่ละภาพที่เขาลงใน Instagram ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพแบบธรรมดาไลฟ์สไตล์บางทีกินจกปลาก็ถ่ายลงแต่คนจะชอบภาพลักษณะนี้นะที่เป็นแบบว่าเป็นชีวิตปกติส่วนทางกับอยู่บนเวทีไงอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าอยู่ข้างล่างเรามีอะไรที่เล่นๆสบายๆตัวนี้เขาชอบมีภาพ Instagram เขาดูหน่อยสิขอดูหน่อยเดี๋ยววันนี้นี่ด้วยเหรอตามเขาอยู่เนี่ยแหละเฮ้ยนี่ภาพบัวขาวหนึ่งอันน่ะถ่ายกับสุดหล่อตอนนี้ไปแสดงบูธที่อินเดียครับโอ้เอาภาพไปทำเองเหรอคะเอาแพบเอาแพบแบบเขาต้องมีมุมแบบว่าจิกตามองกล้องนะคะก็จะไปตามที่ต่างๆมาก็จะต้องมาให้แฟนๆได้เห็นนี่ที่ทำงานนี่ทำจริงๆครับสุดยอดส่วนมากคนก็จะชอบนะจะชอบแบบ
ายว่าเออชีวิตจริงๆเป็นยังไงอย่างเมื่อกี้มีอยู่ในนาก็มีคุณเปิ้ลแอบให้มาถามแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่คนไม่รู้ร้องเพลงเพราะใครอยากฟังยกมือหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยทุกคนอยากฟังหมดใช่ไหมจับมาฟังมาเลยจับมาหนุนตักฉันได้นะเธอเมื่อเจอเรื่องทุกใดใดตักนี้ไม่มีเมื่อวานซ้ำเติมให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจให้เธอไว้สู่พรุ่งนี้นี่นี่แหมพ่อคุณโอ้ทำร้องได้มีที่มาหรือเปล่าเพราะว่าอยากสงสารให้ใครหรือเปล่าไม่จริงๆแล้วอยากจะร้องเพลงอื่นแต่ว่าเสียงวันนี้ไม่ให้ก็เลยช้าๆไปก่อนพวกขาวเนี่ยนะคะเท่าที่เราทราบเนี่ยบอกว่าเป็นสเปคของสาวๆญี่ปุ่นคิดว่าเพราะอะไรทำไมสาวไทยมองไม่เห็นผมเลยชอบผู้หญิงแบบไหนสเปคมีสเปคไหมสเปคบอกอยากให้เห็นหน้าตาลักษณะแบบไหนสวยหวานอย่างพี่ตั๊กมายุราหรือเปล่าหรือจะชอบแบบแมนๆจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าผมอาจจะเกิดช้าไปนิดหนึ่งถ้าเกิดทันรุ่นพี่ตั๊กแล้วโอ้โหเอาใจเราประเด็นคือเขาเอาใจเราบอกแต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าผู้หญิงสาวๆหลายท่านที่นั่งแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ยังมีความหวังน้องนุ่นอยู่จริงๆแล้วสไตล์ของผมก็คือไม่ต้องเล่นหรูอะไรมากมายหรอกครับเป็นผู้หญิงไทยจิตใจงดงามชอบไทยแท้ๆแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังตอนนี้กำลังพี่ตักบัวขาวจะมาหลอกพี่บัวขาวมีแฟนยังจริงๆแล้วอายุป่านนี้แล้วถ้าเกิดบอกว่าไม่มีเลยมันก็พี่ลึกจะดูถูกหน้าตาตัวเองกันไปอ่ะจ้าใช่ไหมมันจะไม่ให้เกียรติหน้าตาตัวเองเฮ้ยไม่มีใครชอบเลยหรืออะไรเงี้ยพูดดีไม่มีความสามารถในตัวเองเลยหรือยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเอาว่ามีเออพอมันก็พอไปได้อยู่นะถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวก็ไม่เชื่อใช่ไหมต้องว่าเออมีไว้ก่อนก็ได้เห็นมั้ยนุ่นต้องหยุดแล้วล่ะนุ่นสมัครไม่ได้หรอกถ้าทําไม่สมัครหรอกก็ไม่กล้าหรอกถ้าว่างเมื่อไหร่บอกแล้วกันแน่เอาเรื่องนี้ดีกว่าเนื้อหอมเอายังเนื้อหอมต่อเนื้อหอมนอกจากจะอยู่ในเรื่องราวของวงการมวยและปัจจุบันตอนนี้เราจะเห็นคุณบัวขาวอยู่ในวงการบันเทิงไม่เห็นเหรอเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งหลายอย่างใช่มั้ยใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนตัดสินใจก็จริงๆแล้วทุกอย่างก็สุดท้ายก็มาผมตัดสินใจนะครับการออกทีวีอะไรต่างๆก็มาจากตัวเองที่ต้องดูว่าเออเราจะไหวหรือไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากโฆษณาที่สังเกตเห็นจะต้องอาศัยคาแรคเตอร์ที่ดูนักสู้เดิมๆของเขาคาแรคเตอร์จริงๆใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าขนาดนั้นใช่ไหมใช่มันต้องแบบเข้ากับบุคคลที่เขาก็ตัวไงเข้าไปเฮ้ยมันก็ไม่เข้าไงใช่ไหมแบบเฮ้ยมันนมแนมขนาดแดงนมอะไรนี่ก็ไม่ได้หรอกก็ต้องอย่างเงี้ยถูกแล้วพูดไปไม่เห็นภาพขอดูหน่อยได้ไหมคะอันไหนต้องมีโอ้โหนั่นโอ้โหถอดเสื้อหมดโอ้จริงจริงไม่ใส่เสื้อจริงจริงไม่ใส่เสื้อแล้วเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้เห็นไปแล้วมีโฆษณาตั้งหลายตัวเป็นหนุ่มเนื้อหอมโฆษณามารุมตอมเยอะแยะแต่จริงๆแล้วได้ยินว่าปฏิเสธไปก็หลายตัวเพราะอะไรคะเพราะหนึ่งก็ดูแล้วรายละเอียดต่างๆก็รู้สึกว่ามันต้องข้ามกับบุคลิกตัวเองต้องข้ามกับตัวเองไงครับบนเวทีดูทุกคนดูแล้วมีความเข้มแข็งบึกบึนอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีโฆษณาแบบนมแหนมอะไรเงี้ยก็จะไม่เอานมแหนมซึ่งมันไม่ตรงกันละมันจะทำให้เราเสียได้ก็ปฏิเสธแสดงว่าก็ไม่ได้ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็เราต้องดูครับตัวเราด้วยแต่เขาก็มีมุมนึงนะพี่ตาคือนอกจากการโฆษณาแล้วเนี้ยยังเป็นในแบบในแบบด้วยโอ้โหเท่ไหมล่ะเท่สิแทนเลยเห็นไหมอ่ะมีแบบนี่โอ้โหนี่เหมือนแบบดูออกแนวต่างชาติเลยนะฝรั่งเท่วู้นี่กับบีกับน้องบีนี่อยู่กับนางแบบซุปตาเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะทำงานเขินไหมคะนี่เหมือนมืออาชีพเลยเนาะใช่เก่งอ่ะยอมรับเลยอาชีพเลยออกมาถ่ายดีมากเขินไหมถามจริงมันเป็นอยู่แล้วอะไม่ต้องเขินจากการที่เราเป็นนักมวยแล้วมาถ่ายแบบรู้สึกมันขัดไหมภูเขาขัดจริงๆแล้วเป็นคนชอบเก๊กอยู่แล้วไงเวลาทำอะไรมันเข้ากับคือมันมาจากอินเนอร์ใช่ไหมเจ้าอินเนอร์เวลาเดินใช่ไหมเมื่อกี้เดินออกมาสมมติมีกล้องอยู่ข้างหน้ากล้องหน้าครับส
มมติว่าคุณออกมาจากออฟฟิศชอบไหมเรื่องเวลาก่อนจะขึ้นชกแต่ละครั้งเวทีระดับโลกใช่ไหมต้องไปถ่ายรูปก่อนครึ่งวันเต็มๆเขาต้องถ่ายรูปก่อนแล้วไงเชื่อไหมว่าหล่อตัวเองใช่ไหมใช่ก็เลยรู้ว่าตรงไหนเป็นมุมตรงไหนไงขอโชว์หน่อยมุมหล่อกล้องอยู่ตรงนู้นก็มันมีทุกมุมไหมครับมันก็เลยเข้ากับตัวที่หนังสือพอดีแหมแสดงว่าชอบมันอะท่าทางก็นี่ไงไม่ธรรมดาเพราะเป็นในแบบใช่ป่ะคะไปเป็นนักแสดงตัวรับเชิญยากไหมคะเล่นยากไหมชกมวยง่ายกว่านะการเล่นหนังไม่ใช่ทางของบัวขาวไม่ใช่ทางลองดูคือจริงๆแล้วในตัวผมคิดว่ามันอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนถ้าเกิดเราไปเล่นตรงนั้นต้องใช้เวลามากไงรับเชิญแค่นั้นก็นิดเดียวเองพาไปครึ่งวันหรือวันนึงก็เลยรู้สึกว่าหมดเวลาผมต่อยมวยไปแล้วผมมาเห็นตัวเองในหนังโฆษณาหรือแฟชั่นของโว้กเนี่ยบัวขาวรู้สึกยังไงไม่รู้สึกว่าล้ออะไรรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองไงภูมิใจในตัวเองว่าจากคนที่แบบกล้ากับกลัวหลายๆอย่างที่ออกสื่อออกหนังสืออะไรต่างๆเคยกลัวทำไม่ได้กลัวทำไม่เหมือนตัดสินใจดูเฮ้ยลองทำดูดิก็เลยรู้สึกว่าเราเอาชนะใจตัวเองที่กลัวไงที่กลัวใช่ก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองไงมั่นใจแล้วตอนนี้เพราะงั้นทุกอย่างอยู่ที่ใจถูกต้องอยู่ที่เราคิดนั่นเองแต่จริงๆรู้ว่ากำลังใจอย่างของบัวขาวก็คือคุณแม่คุณแม่จะให้กำลังใจตลอดแล้วทีนี้ก็ไม่มีคุณแม่แล้วทำยังไงก็ชมเขาว่าฟังสิเขาก็อยู่กับนักสู้แชมป์โลกของเราค่ะคุณบัวขาวบัญชาเมฆเมื่อสักครู่นี้เสน่ห์นี่แพรวๆบนเวทีมากๆหยอดตลอดหยอดตลอดค่ะใช่เรากลับมาเล่าเรื่องความฝันกันหน่อยค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้รับรู้เรื่องนึงกับบัวขาวซึ่งได้ยินว่าเป็นโปรโมเตอร์จัดมวยมันเป็นยังไงคะการที่เราพันตัวเองมาเป็นโปรโมเตอร์หรือว่าจัดรายการชกมวยอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าเพราะนั้นเราได้มีโอกาสที่จะไปชกมวยต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับก็บ่อยแล้วก็ขึ้นชกมวยในเทวิธีระดับนานาชาติหรือระดับโลกก็บ่อยนะครับก็เลยมีความคิดขึ้นมาพอไปเห็นการสิ่งแวดล้อมหรือว่าแวดล้อมการจัดงานแต่ละประเทศหรือแต่ละครั้งที่ผมไปชกนั้นก็เลยคิดขึ้นมานอกเหนือจากเราขึ้นชกโปรโมเตอร์จ้างให้เราไปชกถ้าเราไปเป็นโปรโมเตอร์จ้างให้คนอื่นมาชกมันก็น่าจะดีนะเคยคิดขึ้นมาคิดอย่างนั้นสะสมประสบการณ์หรือสะสมข้อมูลอะไรต่างๆพอมาถึงจุดหนึ่งคือก็ได้มามีโอกาสได้มาเจอกับพี่ๆที่อยู่ในวงการมวยนะครับทุกคนก็เห็นด้วยจัดมวยซึ่งเป็นโปรโมเตอร์เองเลยที่จังหวัดสุรินทร์ที่สุรินทร์เลยไปบ้านเราเลยบ้านเกิดเลยทุกคนก็คืออาเป็นครั้งแรกที่ผมเป็นโปรโมเตอร์ขึ้นมาโปรโมเตอร์ต้องทำอะไรบ้างอ่ะโปรโมเตอร์คือหนึ่งก็มีหน้าที่นะครับหานักมวยมาชกในรายการใช่แล้วก็ดูแลสถานที่ดูแลนักมวยด้วยไหมดูแลหมดเลยครับใช่เหนื่อยอีกอย่างนึงก็คือการไปหาสปอนเซอร์มาโอ้โหโปรโมเตอร์นี่ต้องหาสปอนเซอร์ด้วยใช่ไหมก็ต้องหาครับมาช่วยสนับสนุนในรายการนี่ก็ต้องไปขายสปอนเซอร์ต้องไปพรีเซนต์ไปรู้อย่างไรครับอันนี้อยากรู้แล้วก็เอางานทั้งหมดว่ามีทีมงานที่จะเป็นตัวแทนเราบางครั้งก็ไปเสนอให้เขาดูว่างานเราจะเป็นอย่างนี้นะคุณสนใจที่จะมาโฆษณากับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสียงตอบรับกลับมาเป็นไงบ้างกับงานชิ้นนี้ของเราบอกตรงเลยว่าถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะปวดหัวบางครั้งแต่ว่าเสียงตอบรับมาหลังจากเสร็จงานทุกมีกำลังใจเท่าที่ฟังหนูตั้งแต่ต้นพี่มีความรู้สึกว่าบัวขาวเนี่ยที่เขามีชีวิตที่มันมีความสุขเหมือนกับกำลังใจทุกอย่างมาจากใจเขานะใช่ทำอย่างมีความสุขพอได้รับฟีดแบ็กมาดีโอ้มีความสุขมากไม่ใช่เรื่องของเรื่องแต่ก่อนผมไม่เคยคิดได้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ก็เป็นนักมวยนะครับตัวก่อนเป็นคนที่คิดซ้อมอีกแล้วเช้ามาตื่นเช้าซ้อมอีกแล้วคือเหนื่อยไงแล้วก็คิดแต่ว่าจุดประสงค์ที่เรามาชกมวยเนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งได้ตังค์สองชื่อเสียงไว้สามอนาคตอยู่ด้วยกันก็รวมมาอยู่ด้วยกันถ้าเกิดเราต้องการโอเคซ้อมมันถ้าเกิดเราไม่ต้องการเลิกไปอ๋อมันมีเป้าหมายมันมีขอให้ทุกคนมองเป้าหมายของแต่ละคนเด่นแล้วผมไปพักศาลาเก่าศาลาหนึ่งพักหลบฝนนานยังนานยังเป็นบัวขาวยังเป็นบัวขาวแล้วแล้วไงมันมีชอกเขียนอยู่คำหนึ่งเขียนอยู่ในศาลาคนเขียนก็เขียนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชัยชนะใจตัวเองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชัยชนะใจตัวเองผมไปอ่านดูก็
คือแบบคิดตัวเองได้เลยคิดทุกอย่างได้เลยถ้าเกิดว่าอยากจะคิดอยากจะทำก็กล้ากลัวกลัวทำไม่ได้ต่อให้ได้แชมป์3สนามต่อให้แชมป์โคตรของโคตรแชมป์ถ้าเกิดเราใจเราไม่สู้ใจเราไม่กล้าทำใจเราไม่กล้าขึ้นแสดงความสามารถของเราผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ตรงนั้นขึ้นมาแน่นอนใช่ครับดีจริงๆอยู่ที่ไหนอ่ะค่ายมวยของบัวขาวตอนนี้ตั้งอยู่ที่ซอยศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยหมู่บ้านเปรมในไทยใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพอ๋อก็ไม่ไกลนะคะชื่ออะไรคะค่ายมวยบัญชาเมฆครับเปิดสอนด้วยหรือเปล่าคะหรือมีแต่นักมวยที่แบบชกเป็นอาชีพอย่างเดียวเปิดสอนด้วยครับเปิดสอนด้วยสอนพรุ่งนี้ไปเลยนั่นแน่ได้ยินนะคะที่ฉันเป็นพยานแอบจีบพรุ่งนี้ไปซ้อมมวยซ้อมมวยแสดงว่ามีผู้หญิงเรียนมีครับมีก็มีตอนนี้ก็มีเทรนเนอร์รองรับทุกคนที่จะมาเรียนมีคนต่างชาติด้วยหรือเปล่ามีครับมีไปมาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเขาก็แบบนิยมกับการออกกำลังกายแบบสุดเลยชาวต่างชาติความสนใจมากนะคะใครๆไปเรียนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ชายไปเรียนได้เลยนะคะอันนี้ทำค่ายมวยใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าก็อยู่ในเส้นทางความฝันเป็นความฝันของเขามีแล้วทำแล้วเขาทำแล้วมีอะไรจะหาว่าดิฉันเมาตื่นเต้นอะความฝันในการทำธุรกิจอีกอย่างนึงคืออะไรทำธุรกิจกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเนี่ยกุ้ยช่ายที่เป็นใบกุ้ยช่ายห่อแป้งมีน้ำดำๆเนี่ยนะเคยได้ยินมาบัวขาวอันนี้ต้องเคลียร์กับรูปร่างเลยทำไมอยากจะขายกุ้ยช่ายอ่ะชอบกินกุ้ยช่ายเหรอชอบไหมจริงๆแต่ก่อนก็ไม่เคยสนใจนะพอไปกินรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยกินบ่อยครั้งกินบ่อยครั้งจนกระทั่งเฮ้ยถ้าเรามาเปิดเองมาทำเองซื้อแฟรนไชส์มาแล้วมันก็น่าจะดีนะคิดขึ้นมาไงตัวแปลกตาเลยตัวแปลกตาเห็นแววตาความชอบนะคิดชื่อให้เลยอะไรคะพี่ตั๊กกุ้ยช่ายบัญชาเมฆบัญชาเมฆกุ้ยช่ายหรือบัวขาวกุ้ยช่ายบัญชาบัญชากุ้ยช่ายเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละเอาเดี๋ยวเราจะรอดูมีทางเป็นไปได้ไหมก็คือมีทางเป็นไปได้ตอนนี้ก็คือต้องลงมือทำให้ได้พี่เชื่อเขาต้องทำได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ในหัวใจของเขารู้สึกหรือยังว่ามาถึงวันนี้เนี่ยบัวขาวรู้สึกว่าตัวเองเติบโตอยู่ในวงการนี้แล้วล่ะอาชีพของเรานะครับทำให้คนชอบคนติดตามคนรู้จักตรงนี้รู้สึกว่าแค่นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมาไม่เสียแรงรู้สึกว่าลงทุนถูกต้องและคิดว่าที่เราอยู่ในวงการนี้ได้มีคนรักชื่นชมเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของวงการมวยนะคิดว่ามันเพราะอะไรการว่าโชคดีหรือว่าพรสวรรค์หรือว่าดวงอะไรต่างๆเพราะว่าทุกคนมีพรสวรรค์มีดวงมีในแต่ละคนมีทุกคนแต่ว่าอยู่ที่คนนั้นจะทำพรสวรรค์จะทำดวงตัวเองเกิดขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นถ้าเกิดว่ามีดวงก็จริงแต่อยู่เฉยๆดวงมันก็อยู่ในแค่นั้นมันไม่เกิดขึ้นสักทีประมาณนั้นคือผมเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองตลอดโอ้ดีจังคือเป็นคนที่มองแล้วเอ้ยไม่มีใครให้กำลังใจหรอกกำลังใจอยู่ที่ตัวเองแต่จริงๆรู้มาว่ากำลังใจอย่างของบัวขาวก็คือคุณแม่คุณแม่ก็จะให้กำลังใจตลอดแต่ทีนี้ก็ไม่มีคุณแม่แล้วทำยังไงนี่ก็ตัวเองแหละก็ตัวเองต้องต่อคุณแม่เสียตั้งแต่บัวขาวตั้งแต่อายุ15ปีตอนจบม.3ม.3พอดีคุณแม่สอนอะไรบ้างก็จริงๆแล้วคุณแม่จะเป็นคนที่ชอบไม่ค่อยสอนก็ไม่กี่คำแต่เป็นคุณแม่จะทำให้เห็นก่อนเลยพูดปุ๊บทำให้เห็นก่อนเลยเช่นอย่างคุณแม่จะเป็นชาวนาใช่ไหมครับเชื่อไหมว่าที่นาเป็นสิบไร่อะแกทำคนเดียวหมดเลยเหรอแกพยายามทำเองจะไม่ค่อยไปพูดให้ใครมาช่วยหรือว่าช่วยหน่อยจะทำเองก่อนอยากได้อะไรจะได้ด้วยตัวเองจะได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อนเอาสิ่งที่เรามีพลังเอาสิ่งที่เราทำได้อะทำไปก่อนเลยจะได้จะเสร็จเมื่อไรก็ทำไม่ก่อนเลยให้เราทำเต็มที่ก็เลยทำให้ผมรู้สึกรู้ก็เลยได้เห็นรู้สึกว่าเหมือนได้เลือดนักสู้ได้ความใจสู้มาจากคุณแม่ก็เลยแล้วก็มีคำหนึ่งที่ผมเดินออกมาจากบ้านว่าจะมาเป็นนักมวยก็แม่บอกว่าจะไปขึ้นกลางๆจะนู่นทีนี่ทีไม่เอาให้เต็มที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการแล้วตอนที่บัวขาวประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังคุณแม่ไม่อยู่แล้วคือแม่มาส่งเข้าเป็นนักมวยอาชีพก็ขับไปก็เสียชีวิตก็สิ้นแล้วถ้าย้อนกลับไปแล้วแม่ยังอยู่บัวขาวอยากจะบอกหรืออยากจะให้อะไรคุณแม่บ้างคิดอยู่ตลอดนะทำไมพอเรามาถึงทุกวันนี้เรามีเกือบครบทุกอย่างแล้วแต่ขาดคนที่เรารักอยากให้คนนั้นมาอยู่ข้างผมมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็น้อยใจตัวเองนิดนึงคือสิ่งที่เรามาทำเนี่ยก็เพื่อคนนั้น
เพื่อแม่เพื่อแม่นะครับก็คิดถึงท่านตลอดเวลาค่ะเวลาจะเดินไปไหนหรือจะไปช้อปปิ้งหรือจะไปต่างประเทศคิดถึงว่าถ้าเกิดท่านอยู่ก็จะพามาเที่ยวหรือจะพามาอะไรต่างๆนะครับพาไปนู่นไปนี่เสร็จก็ไปเจอสิ่งเดินทางเดินอะไรเที่ยวต่างๆก็ซอยนี้สวยอันนี้สวยถ้าแม่อยู่ก็น่าจะใส่แล้วเหมาะสมอยากให้แม่จุดนี้สวยเอ้ยถ้าเกิดแม่ใช่จุดนี้น่าจะดูดีน่ามีสง่าก็คิดอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังเป็นยังนึกถึงแม่อยู่เสมอใช่ครับนุ่นเชื่อนะว่าจะร้องไห้ทำไมอินไงเรื่องเวลาเข้าคุณแม่เพราะเรารู้สึกได้อย่างวันนี้คุณบัวขาวแบบต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่มีโอกาสได้บอกคุณแม่เลยก็พยายามเคยบอกในใจไหมคะเคยครับหลายครั้งบอกอะไรบ้างเวลากลับบ้านก็จะไปบอกกล่าวให้ฟังคือบอกว่าเออผมทุกวันนี้ผมทำได้แล้วแม่ที่แม่มาส่งผมมาถึงฝั่งแล้วผมทำทุกคนนี่เห็นความสามารถของผมแล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อล่ะเรายังไม่ได้พูดถึงคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อครับช่วยเหลือซัพพอร์ตยังไงคะคุณพ่อแกตอนนี้ท่านชอบพื้นบ้านสบายอยู่บ้านสบายอยู่บ้านแกก็ไปมาหาสู่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่กังวลใจอะไรครับแกก็ใช้ชีวิตของคนอย่างมีความสุขนะในบ้านปลายคือทำหน้าที่ของลูกดีแล้วเคยได้ยินคุณบัวขาวพูดมาว่าการชกมวยของเขาเนี่ยคือการตอบแทนสังคมตอบแทนประเทศชาติผมอาจจะมองถึงพี่ๆตำรวจหรือพี่ๆทหารที่เขารับใช้ชาติอยู่ใช่ไหมครับถึงแม้ผมไม่ได้เป็นอย่างพี่ๆเขาแต่ผมก็เป็นนักมวยที่ได้ประกาศศักดิ์ศรีให้คนหลายๆประเทศทั่วโลกได้รู้จักให้ประเทศไทยเราก็มีดีไม่แพ้ใครแฟนคลับทางต่างประเทศหลายๆประเทศเขาอยากมาประเทศไทยเขาอยากเรียนรู้ประเทศไทยเขาอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทยผมรู้สึกว่าเออผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปสร้างให้เขารู้จักประเทศไทยไปสร้างให้เขารู้จักมวยไทยของเราอยากเห็นวงการมวยไทยของบ้านเราเป็นยังไงต่อไปคะชาวต่างชาติเขาให้การยอมรับมวยไทยเรามากเป็นกีฬาที่ใช้ความสามารถในตัวเองเป็นศิลปะประจำชาติไทยอยากให้ทุกคนช่วยเด็กที่เขาขาดโอกาสที่อยากจะเป็นนักมวยช่วยส่งเสริมเผยแพร่แต่ละสื่อต่างๆคืออยากให้คนไทยเราช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งศิลปะมวยไทยของเรายกย่องมวยไทยแล้วไม่แพ้กีฬาใดๆความฝันจากวันนี้ไปบัวขาวอยากจะทำอะไรคะความฝันนะครับตอนนี้เหลือคุยช่ายอย่างเดียวไม่เลยจริงมันชอบจริงเลยคุยช่ายอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวจะจองบาทจะไปกินแล้วนะเนี่ยคิดมากพี่ว่าต่อไปจะได้เห็นบัญชาคุยช่ายบัวขาวคุยช่ายใช่ไหมคุณความฝันก่อนนั้นก็คิดว่าเออเราได้ตั้งใจชกมวยและอยากเป็นมอเตอร์ก็เป็นไปแล้วทำธุรกิจก็ใช่ถ้าเกิดทำตรงนี้ได้ก็คือสำเร็จความฝันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นความฝันอะไรของเขาที่เขาพูดมาเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนะคะวันนี้สิ่งต่างๆที่เขาทำมาทั้งหมดเราเชื่อมั่นว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าเขาประสบความสำเร็จทุกวันนี้ได้นั่นก็คือหัวใจของเขานั่นเองนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของวงการมวยไทยบ้านเราคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะขอบคุณมากค่ะยังค่ะคุณบัวขาวยังอยู่ยังไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวยังอุตส่าห์มีแชมป์โลกมาอยู่บนเวทีพราวยังไม่ให้ไปไม่ให้ไปค่ะจะให้คุณบัวขาวมาสอนวิธีFit and Firm โอ้เจ้าของค่ายมาเองต้องให้อยู่ค่ะต้องติดตามนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณเปิ้ลรอพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอยู่สักครู่เดียวค่ะ